ตอนนี้นะคะกัญญาก็มาถึงประตูชัยแล้วนี่คือประตูชัยเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนค่ะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้กินอะไรเลยร้อนเดี๋ยวเห็นรถขายของหวานอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวจะเดินไปกินสักหน่อยเนี่ยค่ะขายของหวานน่าจะเป็นลอดช่องสิงคโปร์สบายดีอันนี้เขาเอิ้นว่าอีหยังจ้ะลอดซองลอดซองก็คือลอดช่องบ้านเรานะคะแล้วอันนี้มันหยังจ้ะน้ำบักข้าวน้ำบักข้าวอันนี้ละค่ะเต้าหู้เอาข้าวลอดซองอันนี้คือลอดช่องนะคะอันนี้คือน้ำมะพร้าวอันนี้คือน้ำเต้าหู้เปิดเบื้องใดว่าจ้ะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้นะคะราคาเท่ากันบ่คะพอกันบ่ราคาพอกันเจ้าบ่ข้ามหลวงบ่พี่รถบ่จ้าอันนี้น้ำมะพร้าวอันนี้เป็นรสช่องเอารสช่องแก้วนึงแก้วละเท่าใดก็ค่ะ5,000กีบ20บาท20บาทถ้าเป็นเงินไทยก็20บาทก็20บาทเดี๋ยวเราก็5,000กีบค่าข้าวซองร้อนๆแบบนี้นะคะกินลอดช่องเย็นๆอร่อยมากเลยยังไม่ได้ชิมเลยแต่คิดว่าน่าจะอร่อยแล้วใส่น้ำแข็งหลอดน้ำแข็งหลอดอยู่นี่เอิ้นน้ำแข็งหยังจ้ะน้ำแข็งหลอดนี่อยู่ท้ายเอิ้นน้ำแข็งหลอดอยู่เล่าเอิ้นน้ำแข็งหยังค่ะแข็งหลอดเจ๊บ่ได้เอิ้นน้ำแข็งก่อนบ่ได้เอิ้นน้ำก่อนน้ำหยังเจ๊ท่านบ่ได้ภาษาลาวคือน้ำก้อนอ๋อภาษาลาวคือน้ำก้อนก้อนอนามัยน้ำก้อนอนามัยอีกป้ายโฆษณาใส่รถเข้าไปซูมกระวอนแล้วก็น้ำก้อนอนามัยอ๋อชนิดหลอดชนิดมดจะมีอ๋อก็คือน้ำก้อนน้ำก้อนเนาะน้ำก้อนน้ำก้อนได้อยู่ท้ายน้ำแข็งก็เหมือนกันนั่นแหละครับคือการคือการกระไดเนาะได้ครับจะใช้มาเลยครับจ้ะนี่ให้พ่อค้าถ่ายวิดีโอให้นะคะไล่แล้วค่ะวันนี้นะซิมเบิ่งก่อนค่ะแซ่บค่ะพี่น้องอร่อยมากก่อนนะคะอันนี้ประตูชัยตรงนี้เป็นประตูชัยนะคะแม่นะครับก็คือเดี๋ยวหลังจากที่กินลอดช่องเสร็จครับจะพาขึ้นไปดูข้างบนประตูชัยแล้วมองลงมาวิวข้างล่างก็จะสวยมากนะคะรบกวนพ่อค้าขายลอดช่องถ่ายวิดีโอให้นะคะน่ารักมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้นะคะให้พ่อค้าขายลอดช่องถ่ายวิดีโอให้นะคะพ่อค้าก็ใจดีน่ารักมากเลยนี่ค่ะวิวประตูชัยเดี๋ยวกินลอดช่องหมดก่อนเดี๋ยวไปชมกันลอดช่องลอดช่องสิงคโปร์เหมือนบ้านเราเนี่ยค่ะ